ด่วนศาลอาญาพิพากษาจำคุก2ปี30วันปรับ 8,000 บาท10ตำรวจตรีนรวิทย์ขี่บิ๊กไบค์ชนหมอกระต่ายจำเลยสารภาพลดโทษเหลือ1ปี15วันปรับ 4,000 บาทไม่รอลงอาญาวันนี้25เมษายน65ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ 399/2565ที่พนักงานอัยการคดีอาญา3เป็นโจทก์ฟ้อง10ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกผู้บังคับหมู่กองร้อยที่2กองกำกับการ1กองกำกับการอารักขาและควบคุมฝูงชนเป็นจำเลยกระทำความผิดขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินและกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาอื่นๆรวม9ข้อหาจากกรณีเมื่อวันที่21มกราคม2565 10ตำรวจตรีนรวิทย์จำเลยขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัฒน์จริยากุลหรือหมอกระต่ายจักษุแพทย์ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายใกล้แยกพญาไทจนเสียชีวิตต่อมาเวลา 9:30 น.ศาลอาญามีคำพิพากษาใจความว่า10ตำรวจตรีนรวิทย์จำเลยกระทำผิดตามฟ้องคงจำคุกรวม1ปี15วันไม่รอลงอาญาและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่โดยศาลให้เหตุผลว่าเป็นการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดในเขตชุมชนมีสถานพยาบาลเหตุเกิดบริเวณที่มีสัญลักษณ์การจราจรทางข้ามจำเลยเพิกเฉยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นศาลคำนึงถึงว่าการกระทำของจำเลยร้ายแรงจึงไม่มีเหตุรอการลงโทษทั้งนี้หลังจบการอ่านคำพิพากษาณัฐพลชินวงศ์ทนายความหมอกระต่ายได้แจ้งคำพิพากษากับพ่อและแม่ของหมอกระต่ายแล้วแต่ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรซึ่งหากจำเลยยื่นอุทธรณ์ก็พร้อมต่อสู้คดีโดยจะต้องหารือกับครอบครัวของหมอกระต่ายอีกครั้งและจะต้องเอาผลของคำพิพากษาทางอาญาไปยื่นต่อศาลแพ่งด้วยเพราะคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลซึ่งจำเลยทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ10ตำรวจตรีนรวิทย์ได้ขอขยายเวลาการยื่นคำให้การศาลจึงนัดพร้อมคดีในวันที่8สิงหาคม